สวัสดีครับผู้ชมกับผมโต้าโอไซเลอร์นะครับวันนี้เราก็จะมากับควิกทิปนะครับก็คือทิปอย่างรวดเร็วเพราะว่าระหว่างที่พวกเรารอถ่ายวิดีโอนะครับเหตุผลที่พวกเราต้องรอเพราะว่าแดดข้างหลังมันแรงมากครับมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยถ่ายวิดีโอออกมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันแข็งมากครับใช่แสงมันจะล้นแสงมันจะโอเวอร์ฮะตรงนี้แล้วผมก็จะมีมาให้สองสามวิธีถ้าเราต้องการถ่ายจริงก็คือวิธีแรกก็คือนี่ฮะในนี้ยกขึ้นมา1ขวดฮะเปิดเบียร์ครับกินรอจนกว่าแสงมันจะลงมามากกว่านี้หรือถ้าต้องถ่ายจริงๆหรือยังไงอ่ะแบบว่ารีบถ่ายต้องถ่ายจริงก็เดี๋ยวมีวิธีที่2ครับตรงนี้ไปดูกันหากเราต้องการถ่ายคนนะครับแล้วเราต้องการใช้ค่า F กว้างๆนะครับเพื่อต้องการหน้าชัดหลังเบิร์นนะฮะเราก็ต้องใช้ค่า F ให้กว้างใช่มั้ยฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะซูมเข้าไปมันก็จะทำให้แสงเราล้นนะฮะจากค่าปกติเพราะนั้นเราจึงต้องมีนี่ฮะเราจึงต้องมีตัว ND filter นะฮะผมจะเปิดเนี่ยถ้าค่าปกติปุ๊บเพื่อจะให้ได้หน้าชัดหลังเบอร์เราก็ต้องใส่ ND filter เข้าไปนี่แล้วก็จะปรับได้นะฮะตรงนี้ปุ๊บให้แสงมันพอดีนะฮะตรงนี้ตรงนี้เราก็จะได้เอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบิร์นนะฮะในขณะที่แสงมันเยอะมากแสงมันล้นนะฮะตรงนี้ทิกที่2จบไปทิกที่3มาถึงทิกที่3นะครับทิกที่3ถ้าเราซูมเข้าไปแล้วหน้ามันยังมืดอยู่นะหน้าแบบของเรายังมืดอยู่เราอาจจะต้องใช้นี่ฮะต้องไปซื้อตัวนี้มานะฮะตรงนี้คือต้องมีเลยครับสำหรับคนที่ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะฮะก็เป็นรีเฟลกเตอร์นะฮะตรงนี้ซื้อ eBay ก็ได้ครับราคาไม่แพงครับพวกนี้มีถูกๆนะฮะแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากฮะเดี๋ยวไปดูวิธีแรกก่อนก็ใช้ด้านที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะเข้าไปส่องแสงให้เข้าไปที่หน้าแบบของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้แสงเข้ามาที่หน้าอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าต้องให้แบบหันหน้าเข้าพาร์ทที่เต็มๆก็คือเราต้องถอดอันนี้ออกนะฮะให้มันเป็นแค่ตัวนี้เราจะเอามาดีฟิวแสงออกไปนะฮะก็ประมาณนี้ฮะถ้าเราซูมเข้าไปเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ต้องเอาตัวนี้ฮะมาบล็อกแสงให้อยู่ประมาณนี้ฮะแล้วแสงมันก็จะซอฟลงทำให้ภาพวิดีโอของเรามันดีกว่าฮะถ้าไม่มีฮะประมาณนี้ถ้ามีก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับวิธีที่เราจะถ่ายในที่แสงเยอะๆแสงมากๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยใช้ ND filter แบบนั้นนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะโอเคแค่นี้แหละเจอกันครับสวัสดีครับ